กิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครบ์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครบ์ถึง 80% อ้อฮ่าซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครบ์ให้ผมด้วยนะฮะและก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็ไปรับชมคลิปได้เลยครับผมอาฮีฮีฮีคนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนเมื่อทุกคนต้องซ่อนแอบเนียนจาก SCP-106 คนกากอ๋อสวัสดีครับผมคนกากเองครับหรือจะเรียกว่านูบก็ได้นะฮะวันนี้นะฮะนูบก็จะมาซ่อนแอบเนียนเป็นมนุษย์หินนั่นเองนะครับผมแต่ว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีตรงไหนที่จะแอบได้เลยนะฮะยกเว้นบ้านของจุกรักเสงี่ยมกับมงหลงดงนะฮะที่จะแอบได้แต่ก็ไม่เนียนเท่าไหร่เพราะว่าบ้านของมันเนี่ยเป็นคอบเบิลสโตนนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะนูบก็ต้องไปแอบในถ้ำนั่นเองนะครับผมถ้ำแถวนี้นะไม่ใช่ถ้ำแบบว่าโอ้โหแบบเลยไปสัก 1,000-2,000 กิโลเมตรไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะอย่างนั้นเขาเรียกว่าหนีแล้วไม่ใช่เรียกว่าซ่อนแอบนะฮะโอเควันนี้นะครับผมนะนูบก็จะมาซ่อนแอบจาก SCP-106 หรือว่า SCP Old Man นะครับเป็น SCP ที่โหดมากนะมีความสามารถในการทะลุสิ่งกีดขวางทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็ต้องแอบในถ้ำนะครับให้มันเนียนที่สุดนั่นเองถ้าแอบตามบ้านก็อาจจะโดนเจอตัวอย่างง่ายได้นะฮะใช่ครับหลังบ้านของพระเจ้าเนี่ยมันจะมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งนะเป็นถ้ำใหญ่มากนี่เลยครับหลังบ้านของพระเจ้านี่แหละน่าจะตอบโจทย์ที่สุดแล้วไม่ได้โกงนะครับแต่ว่ามันอยู่ใกล้ๆจริงๆนะโอเคครับผมจะกระโดดลงไปแล้วห้อยป้าบโอเคนะครับผมนะก็มันก็เหมือนถูกกักบริเวณยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ตันแล้วก็ข้างหน้าก็น่าจะตันนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นนะโอ้โหใช่ครับตันจริงด้วยฮะเหมือนจะดีแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับนูบก็จะแอบตรงนี้นะฮะนี่เลยนี่หวังว่าเจ้า SCP-106 จะมองไม่เห็นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการซ่อนแอบของคนอื่นกันต่อเลยนะฮะคนเทพสวัสดีครับทุกคนผมคนเทพเองครับหรือจะเรียกว่าโปรก็ได้นะฮะโปรเพลเยอร์อะไรเงี้ยวันนี้นะครับผมนะคนเทพนะครับก็จะมาซ่อนแอบนะครับเนียนเป็นบล็อกหินนะฮะบล็อกหินนะครับเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดจาก SCP-106 หรือว่า SCP คนแก่นั่นเองนะฮะโอเคแน่นอนครับเราเป็นมนุษย์หินนะครับเราจะแอบในบริเวณบ้านไม่ได้นะฮะเราต้องไปแอบในถ้ำนะครับผมที่ไม่ใช่แถวนี้ถ้าเราแอบแถวนี้โอ้โหโอกาสเจอตัวก็ค่อนข้างสูงนะฮะเพราะว่าแถวนี้เนี่ยบ้านไหนนั่นแหละทุกคนมันมีแต่ต้นไม้มีแต่หญ้านะครับผมแล้วบ้านแต่ละหลังก็ไม่ใช่หินนะไอ้นี่เป็นหินแต่ว่าเป็นคอบเบิลสโตนนะครับมันไม่ได้ของผมมันเป็นสโตนแบบจ๋าๆเลยเป็นหินแบบจ๋าๆนะมันคอบเบิลสโตนครับผมมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะมันสังเกตได้ไม่ยากนะครับผมนะโอเคครับเราจะมาดูโซนหลังนี้กันเผื่อมันจะมีธงมีถ้ำอะไรอย่างนี้นะฮะมีจริงด้วยว่ะโอเคนะฮะนี่เลยนะคนเทพนะครับก็จะซ่อนในถ้ำแห่งนี้แหละฮ่าๆแต่ไม่ได้ลงลึกนะครับผมก็อยู่แถวๆนี้แหละเนี่ยแถวๆนี้นะครับแต่ว่าเป็นทะเลทรายนะสิมันก็น่าจะกลมกลืนอยู่ป่ะได้ใช่ครับกลมกลืนอยู่ฮะโอเคคนเทพนะครับผมก็จะแอบซอกนี้แหละนะครับแล้วก็มืดด้วยนะแน่นอนครับถ้าเขามาหาเนี่ยเขาอาจจะสังเกตไม่เห็นก็เป็นได้นะครับเพราะว่ามันมืดมากนะฮะแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์วันนี้นะฮะแฮกเกอร์ก็จะมาซ่อนแอบนะครับเป็นมนุษย์หินแต่ว่าอุ้ยมืดแล้วเหรอแต่ว่าแฮกเกอร์เนี่ยก็จะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่แอบตามถ้ำนะครับผมหรือว่าตามสถานที่ที่แบบมันมีหินเยอะๆนะฮะวันนี้แฮกเกอร์ก็จะแอบโดยใช้วิธีที่คิดว่า เจ้า SCP ที่จะมาไล่ล่าเราวันนี้เนี่ยไม่คาดคิดนะครับผมนั่นก็คือการแอบบนต้นไม้นั่นเองนะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบนั่นแหละมันขัดแย้งกันมากทุกคนเล่นแปลงร่างเป็นมนุษย์หินแต่ว่ามาแอบบนต้นไม้ก็ยังไงอยู่นะแต่เราก็ต้องหาที่แอบที่มันเนียนนะครับผมมันต้องเนียนด้วยมันจะแอบแบบว่าอย่างนั้นไม่ได้โอ้ยมืดแล้วว่ะโอเคครับผมเนี่ยเนียนมากทุกคนนี่เอ๊ะถ้าจำไม่ผิดต้นนี้เป็นต้นเดียวกับที่เราแอบคลิปที่แล้วปะวะน่าจะใช่ปะนะครับโอเคช่างมันเถอะโอเคเอาเป็นว่าแฮกเกอร์เนี่ยจะแอบในนี้นะครับผมยังไงก็ไม่เจอแน่นอน1,000%นะเจ้าสวัสดีครับผมเทพเจ้าซีอุยเองฮะโอเคขออวดห้องน้ำมาหน่อยนะโอเคก็พอดีว่าปรับปรุงห้องน้ำใหม่ก็ดูดีขึ้นเยอะเลยนะฮะไม่เกะกะเหมือนแต่ก่อนนะครับนี่มีห้องส้วมด้วยนี่ขออวดหน่อยเขาได้2คนมีถังขยะด้วยนะโอเคอวดแค่นี้แหละป่ะเราไปซ่อนแอบกันเลยดีกว่านะฮะก็ถ้ำมันจะมีถ้ำอยู่นะครับผมเป็นถ้ำหลังบ้านของผมนั่นแหละฮะแอบได้แน่นอนนะครับผมแอบเป็นมนุษย์หินนะแอบเป็นมนุษย์หินนี่เลยครับไม่ต้องไปไหนไกลด้วยนี่ตรงนี้เลยวิธีการลงก็ไม่ยากครับผมพอดีว่าข้างล่างมีน้ำพอดีก็โดดลงไปเลยจุ๋มโอเคแค่นี้เราก็ไม่เป็นไรแล้วนะฮะทีนี้เราก็มาหามุมซ่อนแอบที่เราคิดว่ามันน่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับผมโอ้โหตรงนั้นมีคนแอบคนนึงว่ะโอ้ my god คนละมุมแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวมันจะเจอฮะถ้าเจอมันก็เจอ2คนนะโอ้ผมว่าค่อนข้างเสี่ยงเลยนะเนี่ยโอเคงั้นเอาเป็นมุมนี้แล้วกันเนาะเอาแบบหันหน้าเข้ากำแพงแบบเนียนๆนะโอเคครับอีกไม่กี่นาทีนะฮะเจ้า SCP-106 ก็จะมาไล่ล่าพวกเราแล้วนะฮะต้องแอบให้เนียนเป็นพิเศษเพราะว่าไอ้เจ้านี่เนี่ยมันทะลุสิ่งกีดขวางได้มันน่ากลัวมากเลยหมดเวลาสวัสดีครับผม SCP-106 นะครับหรือว่า SCP คนแก่นั่นเองนะฮะเอ้ยไม่ใช่แก่งั้นโอเคนะครับวันนี้นะเราก็จะมาไล่ล่าเหยื่อที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นะฮะโอเคเซียนไม่พูดเยอะดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มการไล่ฆ่ากันดีกว่านะไปโอเคตอนนี้เราก็กลางคืนพอดีวะเฮ้ยโอเคแล้วตอนนี้ก็ผมเนี่ยมีเวลาในการหาคน5นาทีนะฮะก็ต้องรีบทำเวลากันหน่อยแล้วโอ้โหโอเคครับเริ่มจากในบ้านก่อนเลยฮะโอเคไม่มีคนเราจะหาคนในบ้านแบบรวดเร็วนะครับเร็วแบบเร็วมากๆนะฮะคือแบบไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบไม่ต้องดูทุกซอกทุกมุมตุ้ยลิ้นพันนะฮะไม่ต้องดูแบบว่าทุกซอกทุกเอาอีกแล้วโอเคตั้งสติแป๊บนึงไม่ต้องแบบว่าทุกซอกทุกมุมอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็แบบนั่นแหละคือแค่ให้รู้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยแม่งโล่งว่ะไม่มีคนว่ะแล้วก็รีบไปเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว2หลังนะโอเคครับเรามาที่กันบ้านของคนกากนะฮะโอเคครับไม่มีคนโอเคไม่มีคนนะครับผมเลยเป็นการหาคนแบบรวดเร็วมากนะฮะโอเคทั้ง2มีคนแล้วก็กระโดดลงไปเลยนะครับนึกว่าเล่นฟรีแลนซ์นิ่งอยู่ในบ้าเอ้ยนึกว่ากำลังเล่น Assassin's Creed นะฮะโอเคครับเรามากันที่บ้านของพระเจ้ากันต่อเลยนะครับผมถึงบ้านจะใหญ่แค่ไหนผมก็ไม่สำรวจลึกขนาดหรอกครับมันเสียเวลานะโอเคเนี่ยเอาแค่รู้ว่าไม่มีคนก็พอแล้วนี่เฮ้ยโอเคในห้องส้วมไม่มีคนรู้เรื่องเดี๋ยวเราไปดูกันที่ชั้น2กันต่อเลยโอเคชั้น2ไม่มีคนนะครับผ่านไปแล้ว1นาที20กว่าวิผ่านไปแล้ว3หลังจะหมดแล้วนะฮะเป็นการสำรวจบ้านที่ไวที่สุดแล้วก็ว่าได้นะ4หลังนี้เนี่ยนะฮะโอเคไม่มีคนนะครับเอ้ยโอ้โหอันนี้อาจจะติดบันไดนึงฮะโอเคไม่มีคนครับเอาใหม่ดิโอเคไม่มีคนแบบ1,000%นะฮะโอเคครับผมมันก็เกือบ2นาทีนะอีก3นาทีก็น่าจะอยู่ข้างนอกนะฮะโอเคไม่มีคนนะเนี่ยโอเคไม่มีคนนะโอเคครับเหลือเวลาอีกแค่3นาทีเท่านั้นเราก็จะหาข้างนอกเลยนะฮะโอเคแล้วมันจะไปแอบไหนได้วะแอบข้างนอกไม่ใช่แบบแอบไปไกลๆไม่เอานะฮะผมว่ามันจะโกงเกินไปนิดนึงว่ะโอเคครับผมในเมื่อมันไม่มีใช่ป่ะในหมู่บ้านเราก็ต้องดูแบบขอบนะฮะขอบอะไรอย่างเงี้ยขอบหมู่บ้านนะครับผม ซึ่งน่าจะเป็นสถานที่สิ้นคิดนะครับสำหรับพวกซ่อนแอบอะไรพวกนี้นะแบบเอ้ยแม่งเอ้ยไม่กล้าแอบในบ้านว่ะไปแอบขอบดีกว่าอะไรเงี้ยทุกคนโอเคครับผมก็วิ่งไปเรื่อยนะหูแต่ผมขอบมันเสียเวลามากเลยนะนี่โอเคฮะขอบวะขอบมันจะมาแอบทำไมวะขอบมันไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้ถูกกักบริเวณนะฮะมันจะมาแอบขอบเพื่ออะไรอ่ะแล้วอย่างนี้มันก็ได้แต่แอบไปไกลกว่านั้นดิใช่ป่ะเออเฮ้ยเดี๋ยวนะโอเคลองก่อนรอบหนึ่งครับทุกคนคือถ้ามันแอบขอบมันก็ต้องเจอแล้วดีใช่ไหมแต่ว่าเรายังไม่วนรอบหนึ่งเลยเนี่ยโอ้โหแม่งเสียเวลาจัดเร็วทุกคนหมู่บ้านแม่งไม่ใช่เล็กหมู่บ้านใหญ่มากแล้วต้องมาวนหนึ่งรอบโอ้ my god ต้องมาวนหนึ่งรอบนะครับผมก็วนไปเรื่อยทุกคนพอครบรอบปุ๊บผมก็จะเริ่มหาแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบนอกๆแล้วอะแบบที่แม่งไม่ใช่หมู่บ้านนี้ละแบบใกล้ๆอะเอาแบบใกล้ๆแบบละแวกใกล้เคียงก่อนแล้วกันโอ้โหนี่ก็ผ่านไปแล้วจะ4 นาทีวูจะดูยังไม่เจอสักคนเลยเนี่ยลิ้นพันด้วยเซ็งจัดเลยทุกคนลิ้นพันด้วยนะวันนี้โอเคในเมื่อมันไม่ได้แอบแถวนี้ใช่ไหมมันก็ต้องแบบอยู่แบบละแวกใกล้เคียงอะแต่เป็นข้างนอกอะวู4 นาทีนะทุกคนโอเคฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะต้องถือว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีถ้ำด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นลงเลยครับมันอาจจะแอบในถ้ำในรูแถวนี้หรือเปล่าเนี่ยดูดิไม่มีฮะผ่านแล้ว4 นาทีทุกคนโอ้ my god โอ้ my god โอ้ว้าวโอเคตันโอ้โหแอบเนียนมากครับวันนี้นะผมไม่เจอใครเลยว่ะโอเคมีอันนี้ดูสิโอ้ไม่มีคนว่ะทุกคนมันไอเนี่ยมันเป็นรูนิดนึงอ่ะผมไปไม่ได้ผมไม่มีอุปกรณ์นะฮะผ่านไปแล้ว32 วิโอเคทุกคนไม่เจอใครเลยว่ะคลิปนี้นะฮะเนี่ยวนรอบหนึ่งแหละเห็นไหมไม่เจอใครเลยครับเนียนมากเนียนจริงๆนะสำหรับคลิปนี้เฮ้ย SCP-106 บอกเลยว่าไม่ไหวว่ะมันแอบเนียนเกินนะทุกคนมันหาไม่เจอเลยเว้ยผมละเซ็งจริงๆฮะโอเคครับเวลาของผมก็ได้หมดลงแล้วนะก็วันนี้ก็ไม่เจอใครเลยนะครับทั้ง4 คนนะฮะไม่เจอจริงๆอ่ะไม่มีแม้แต่แบบเขาเรียกว่าอะไรล่องรอยการแอบก็ไม่มีเลยนะครับแอบเนียนมากไม่ได้อยู่ในบ้านแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเหมือนจะไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนี้นะผมรู้สึกนะครับทั้ง4 คนนี้ถ้าอยู่มันน่าจะเจอแล้วป่ะมันไม่น่าจะแอบในหมู่บ้านครับผมคิดว่ามันน่าจะแอบแบบนอกบ้านแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้ไปไกลมากยังอยู่ในละแวกนั้นอยู่ยังอยู่ในละแวกใกล้เคียงช่างแม่งเถอะนะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผม SCP-106 ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้ากับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ